ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวัลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอนโมโตไรวัลก็จะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทาง BMW มอเตอร์ราดไทยแลนด์ที่พวกเขาเพิ่งได้มีการเผยโฉมมันแบบออนไลน์ในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือตัวรถ BMW R1250GS Adventure Edition 40 Years GS หรือก็คือ R1250GS Adventure รุ่นพิเศษฉลองวาระครบรอบ40ปีรถมอเตอร์ไซค์ตระกูล GS โดยสำหรับจุดเด่นของรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่สุดของสาย Adventure Bike คันนี้ก็จะอยู่ที่ชุดสีของมันครับที่มาพร้อมกับเฉดสี Bubble V Yellow หรือตัวรถโทนสีเหลืองดำซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ประจำตัวรุ่นพี่ของมันนั่นก็คือ BM R100GS รุ่นปี1988ดังนั้นเราจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่ขอบล้อแฟริงข้างเบาะนั่งชิลหน้าการ์ดแฮนด์และแฮนด์บาร์หรือแม้แต่อินเทอร์เฟซการแสดงผลของชุดหน้าจอ TFT LCD ของมันต่างก็ล้วนถูกตกแต่งให้เป็นโทนสีเหลืองดำแทบทั้งหมดและด้วยความที่เจ้า R1250GS Adventure คันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นปี2021มันจึงมาพร้อมกับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์2สูบนอนความจุ 1,254cc ที่มีการเพิ่มในส่วนของระบบวาล์วแปรผันชิปแคมมาให้พร้อมทำกำลังสูงสุดที่136 PS ที่7,750รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก143นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีซึ่งฟังดูแล้วมันอาจจะเหมือนกับตัวรถรุ่นปี2020แต่จุดที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจริงๆของมันก็คือทาง BMW ได้มีการเปลี่ยนชุดน็อกเซนเซอร์ของมันใหม่เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างราบลื่นยิ่งขึ้นและรองรับการใช้งานร่วมกับน้ำมันเบนซินหลากหลายออกเทนได้มากกว่าเดิมเพราะเพื่อนๆต้องไม่ลืมนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ตระกูลนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานวิ่งทางไกลทั่วโลกนอกนั้นในด้านของชุดเฟรมแบบโครงเหล็กระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบเทเลเลเวอร์ระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบโชคเดี่ยวทำงานร่วมกับชุดสวิงอาร์มแขนเดี่ยวที่เป็นเสื้อของชุดเพลาขับล้อหลังไปในตัวระบบเบรกหน้าหลังและชิ้นส่วนโครงสร้างหลักอื่นก็ยังคงเหมือนเดิมทั้งหมดไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดๆและด้วยความเป็น BMW R1250GS Adventure ดังนั้นมันจึงมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวกผู้ขี่อีกมากมายทั้งในส่วนของชุดคันเร่งไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับชุดกล่องเซ็นเซอร์ IMU แบบ6แกนระบบ Riding Mode Pro ที่จากเดิมในตัวรถรุ่นปี2020จะมีแค่เพียง6โหมดเท่านั้นแต่ในปี2021จะมีการเพิ่ม Eco Riding Mode เข้ามาอีกซึ่งในเบื้องต้นโหมดนี้จะเน้นสำหรับการใช้งานที่ผู้ขี่ต้องการความประหยัดมากขึ้นโดยคาแรคเตอร์การตอบสนองของเครื่องยนต์จะคล้ายๆกับโหมดเรนแต่ระบบความปลอดภัยยิบย่อยอื่นๆและการทำงานของตัวโชคหน้าหลังที่เป็นโชคไฟฟ้า Dynamic ESA จะทำงานคล้ายๆกับโหมดรถแทนนอกจากนี้ยังมีระบบ Hill Start Control Pro หรือว่าระบบช่วยกดเบรกหลังสำหรับล้างรถเอาไว้ตอนที่จอดบนทางชันระบบ Cruise Control ระบบ ABS Pro ระบบ Dynamic Traction Control ระบบกุญแจ Keyless และมีการเพิ่มพอร์ตชาร์จไฟแบบ USB เข้ามาให้เป็นออปชันพื้นฐานติดรถแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ตอนปี2020ออปชันนี้ยังเป็นแค่เพียงออปชันเสริมที่ลูกค้าต้องเสียเงินซื้อเพิ่มเติมเท่านั้นโดยสำหรับตัวรถ BMW R1250GS Adventure Edition 40 Year GS ก็จะถูกผลิตและมีวางจำหน่ายสำหรับลูกค้าชาวไทยแค่เพียง34คันเท่านั้นโดยมันจะสนนราคาอยู่ที่ 1,170,000 กับอีก 4,000 บาทนอกนั้นในส่วนของ BMW R1250GS รุ่นปี2021รุ่นย่อยอื่นๆก็จะได้รับการปรับปรุงออปชั่นต่างๆเหมือนกับ R1250GS Adventure Edition 40 Year GS เช่นกันไม่เพียงเท่านั้นยังมีการปรับในส่วนของชุดสีแล้วก็สีเบาะใหม่อีกเล็กน้อยเพื่อให้ตัวรถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นและจะสนนราคาเริ่มต้นที่ 985,000 บาทไปจนถึง 1,100,000 กับอีก 5,000 บาทโดยถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาหรือว่ากำลังให้ความสนใจในรถมอเตอร์ไซค์ BMWR1250GS อยู่ก็สามารถย้อนไปชมคลิปรีวิวที่ผมแอดมินจอนโมโตไรวัลได้เคยทำการทดสอบเอาไว้กับตัวรถรุ่นปี2020ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel โมโตไรวัลรวมถึงไปกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook โมโตไรวัลให้กับพวกเราด้วยส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอนโมโตไรวัลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ